นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับปอมปริชาพรมโยธีค่ะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วนะคะ13มิถุนายน2560ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันอังคารกันแล้วนะคะตลาดหุ้นยังแบบนิ่งๆกันอยู่เลยนะคะอ่ะแต่นิ่งยังไงก็ตามเวลาที่เราไปออกกำลังกายหรือว่าเหงื่อออกนะคะนี่แนะนำเลยฮักเคลย์โซฟค่ะก็คุณผู้ชมคะก็จะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆปอมใช้แล้วนะคะกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆนี่หายหมดเลยนะคะก็อย่างที่บอกกันทุกวันนะคะว่าตัวนี้นะคะช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติแบบธรรมชาติ 100% กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวเคลย์หรือว่าโคลนนะคะโคลน3ชนิดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำมันไบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บนะคะก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนคือพูดง่ายๆว่าฟอกไปไม่มีกลิ่นนะคะนะแล้วก็พาราเบนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดในเรื่องของมะเร็งนะคะก็จะไม่มีด้วยนะคะก็อยากให้ลองใช้เนาะหลายๆท่านเนี่ยได้ลองซื้อกันไปแล้วแล้วก็เขียนมาบอกปอมนะบอกว่าใช้ดีใช่ใช้ดีจริงๆปอมออกกำลังกายปกติมันก็ต้องแบบเนาะเหงื่อออกแล้วมีกลิ่นตัวนะปรากฏว่าไม่มีเลยอันนี้ย้ำว่าไม่มีจริงๆนะคะใครสนใจก็โทรไปสั่งซื้อกันได้นะคะก็ต้องบอกว่ามาจากรายการเราด้วยนะ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดเบอร์0994469469นะคะ0994469469รวมไปถึงนะคะทาง LINE @ค่ะคุณผู้ชม HCICOZOWFICE นะคะก็ลองไปสั่งซื้อกันนะคะหลายๆท่านซื้อกันมา10กล่อง20กล่องซื้อคนละกล่องก็ได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะก็ลองดูอยากของดีเนี่ยอยากให้ได้ใช้จริงๆของดีต้องบอกต่อนะคะหรือว่าอยากจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามีหลากหลายช่องทางมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมติดตามอยู่ณตอนนี้นะคะที่ Channel 8 Thailand หรือว่า Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันค่ะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไปเสิร์ชหาคำว่า channel แล้วก็เลข8เลข8จะเป็นสัญลักษณ์สีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คืออุปกรณ์รกุทีวีทุกรุ่นค่ะก็ใช้สะดวกนะคะมีแค่นี้อุปกรณ์คุณผู้ชมก็มีทีวีที่มีช่อง HDMI แล้วก็เอาตัว USB เนี่ยไปเสียบกับช่องทีวีมีเน็ตนะคะจบดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทั้งซีรีส์ฝรั่งนะคะมีการ์ตูนก็มีนะเป็น HD ทุกช่องด้วยนะคะ HBO ก็มี ESPN ก็มีนะคะ Bloomberg ก็มี Netflix เนี่ยปอมเป็นสมาชิก Netflix ก็แทนที่ว่าเราต้องเสียรายเดือนเป็นพันเนาะเราก็เนี่ยดู Netflix เนี่ยเดือนละ350เองมีซีรีส์ฝรั่งเยอะแยะมากมีหนังฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วทีวีไทยชมได้ทุกช่องก็เป็น HD ทุกช่องเลยนะคะก็ลองหาซื้อดูโทรมาทางเราก็ได้เราก็มีนะคะก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ชมก็พกพาไปได้ขอให้มีเน็ตไปต่างประเทศคุณผู้ชมก็พกพาไปได้แค่เสียบเข้ากับทีวีขอให้มีเน็ตแค่นั้นคุณผู้ชมก็จะไม่พลาดทุกความบันเทิงที่ติดอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งช่องทางค่ะwellnessmarkshop.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางคือสะดวกทางไหนคุณผู้ชมก็รับชมทางนั้นได้เลยนะคะวันนี้อาจจะเห็นว่าปอมนั่งแปลกๆนะคะปกติเราจะมีแท่นกันใหญ่ๆนะก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้มีผู้บริหารเข้ามาอยู่ในสตูเราด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ย
ก็ต้องเล่านิดนึงว่าตอนนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศเขาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการประชุมเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองรอผลประชุมนะก็เลยส่งผลให้ตอนนี้ภาพตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคลึมๆเงียบเหงานิดนึงนะคะอ่ะมาดูตลาดสหรัฐกันนิดนึงดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะลบกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปแล้วรอผลประชุมเฟดเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะ Nikkei ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมานะอ่ะดูกันนิดนึงติดลบไป 0.04% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.02% ฮั่งเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.4% เวตเต็ดไต้หวันบวกไป 0.16% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.47% ดูเขาก็บวกกันคนละเล็กคนละร้อยนะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อว่าตลาดไทยจะเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อวานนี้เห็นภาพไหมคะติดลบไป 2.84 จุดหรือว่า 0.18% มาดูกันต่อเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามีการต้องมาซื้อนะหลังจากที่ลงกันไปเนี่ยกว่า 5% ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้$46.08 ต่อบาร์เรลนะคะทำไมถึงบวกขึ้นมาได้ก็คือทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะคะออกมาบอกค่ะบอกว่าเตรียมที่จะลดปริมาณการส่งมอบแก่ลูกค้าเอเชียในเดือนกรกฎาคมนะคะก็เลยเนี่ยเข้ามาเสริมทำให้ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนทองคำค่ะราคาทองคำเมื่อคืนนี้ย่อลงต่อนะรอผลการประชุมเฟดค่ะคุณผู้ชม1,268.90 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะมาดูค่าเงินบาทกันต่อค่าเงินบาทเช้าวันนี้โอ้33.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีความแข็งปังมากเลยนะค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะทั้งที่เมื่อวานนี้ถ้าสังเกตดีๆนะทั้งนักลงทุนต่างชาติในทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดตราสารหนี้เนี่ยขายสุทธินะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะคะก็อย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเข้ามาพูดคุยแบบสดๆเลยนะใครที่มีคำถามเผื่ออยากจะถามเนี่ยส่งคำถามเข้ามาได้นะคะก็วันนี้มาพูดคุยกับทางด้านของคุณสุภานันท์ตันวิรัตค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาโก้นะคะหรือว่ามาสเตอร์แอดจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปองขอบพระคุณอย่างสูงที่มาร่วมรายการกับเราสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับต้องแบบถือว่าเป็นปฐมมาเลิกเลยมาวันนี้เนี่ยนะต้องมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของ Master Ad นะคะคือล่าสุดเนี่ยหลายๆคนก็พอจะทราบกันมาบ้างว่า VGI เองเนี่ยได้มีการเข้ามาถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ได้มีการส่งผู้บริหารเข้ามาบริหารในส่วนของมาโก้ด้วยก็คือทางด้านขออนุญาตเรียกทางด้านคุณบุญแล้วกันนะคะก็ส่งเข้ามาแล้วก็บริหารตอนนี้ก็ครบมาละ1ปีต้องถามกันนิดนึงว่าเอาตั้งแต่ขอไอเดียก่อนว่าทำไม VGI ถึงสนใจมาโก้แล้ว1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรให้มาโก้นั้นมีการเติบโตบ้างอะคะค่ะค่ะก็ VTI เนี่ยทำธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านประเภทที่เป็นระบบขนส่งมวลชนนะคะแล้วก็อยู่ใต้ร่มหลังคาคือ indoor แล้วก็มีสื่อที่ประเภทเดียวกันคืออยู่ใน office building นะคะเคยทำสื่อในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกนะคะขนาดใหญ่ Tesco Big C ด้วยนะคะก็เรามองเห็นว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนะคะที่จะเกื้อหนุนให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงของพฤติกรรมของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนคนหันไปใช้มัลติแพลตฟอร์มมากขึ้นอาจจะมีเวลาอยู่ในบ้านน้อยลงออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นดูทีวีน้อยลงเพราะว่าดูผ่านสมาร์ทโฟนได้นะคะไปไหนก็ดูได้ก็เราเห็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ผู้ใช้งบโฆษณาเนี่ยต้องคิดมากขึ้นแล้วก็กระจายความเสี่ยงกระจายโอกาสในการรีชผู้คนนะคะในการที่จะคอนเน็กต์คอนเทนต์ของตัวเองที่เป็นโฆษณาเนี่ยถึงผู้คนโดยใช้มีเดียมอื่นเราก็มองว่าแล้วสื่อนอกบ้านล่ะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนไหมในมุมมองเรามองว่าเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องยั่งยืนแต่ต้องปรับตัวนะคะในเทคโนโลยีใหม่แต่อย่างไรก็ตามเรามองว่าเหตุที่ยั่งยืนเนื่องจากว่าเราไม่มีรีโมทคอนโทรลให้เปลี่ยนช่องเราไม่มีปุ่มกากบาทให้คลิกปิดเหมือนในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าผ่านเส้นทางไปแน่นอนสื่อเราต้องถูกมองเห็นขอให้อยู่ในโลเคชันที่เหมาะสมดังนั้นเราเชื่อว่าธุรกิจนี้เนี่ยไม่มีวันตายนะคะก็
็เลยเป็นเหตุที่มาว่าแล้วเราจะขยายธุรกิจยังไงก็มองไปที่ outdoor ค่ะ PGI คือเดิมเรา indoor อยู่ indoor แล้วก็เน็ตเวิร์กเนี่ยคอนเซนเทรตอยู่ในกรุงเทพค่ะนะคะเราก็มองว่าถ้าเราจะเป็น nationwide นะคะ outdoor เนี่ยตอบโจทย์มากนะคะพอตัดสินใจเช่นนั้นเราก็มาศึกษาว่าหุ้นตัวไหนที่น่าไปลงทุนก็เป็นมาโก้นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วก็เริ่มลงทุนในมาโก้ด้วยสัดส่วนที่น้อยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ2นะคะถือ 24% กว่าต่อมาเนี่ยก็เห็นความชัดเจนในธุรกิจก็เข้ามาลงทุนเต็มตัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ1แล้วก็ขอสิทธิ์ในการเข้ามาบริหารค่ะแล้วก็ดำเนินการตามแผนงานที่ได้ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์วางไว้1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าซื้อกิจการ2แห่งคือมัลติไซด์ซึ่งมีเครือข่ายสื่อนอกบ้านทั่วประเทศกว่า850ป้ายนะคะแล้วก็ดีลล่าสุดคือโคแมสมีอยู่ประมาณ120คงป้ายนะคะรวมทั้งดิจิตอลด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนสื่อดิจิตอลแล้วนะคะวันที่1กรกฎาคมนี้เครือข่ายเราสมบูรณ์แบบนะคะพร้อมให้บริการ21โครงข่ายของดิจิตอลใน19จังหวัดทั่วประเทศนะคะจะเป็นหัวเมืองใหญ่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวอยากให้อธิบายหนึ่งคำว่าสื่อดิจิตอลของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคะหน้าตาเป็นยังไงก็คือจอ LED ขนาดใหญ่นะคะที่จุดติดตั้งเนี่ยจะเป็นทำเลใจกลางย่านธุรกิจสำคัญหรือที่เรียกว่า CBD นะคะซึ่งของ VGI เนี่ยมี CBD กรุงเทพค่ะมาโก้ก็มีเครือข่าย CBD ที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็คือใต้ตอม่อ BTS นะคะก็เป็นสื่อนอกบ้านขนาดใหญ่ที่อยู่ในใจกลางเมืองหลวงทีนี้วันนี้เราเริ่มออกไปเป็น Nationwide Network Operator ก็คือเราจะมีจอดิจิตอลไซส์ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่า100ตารางเมตรทุกโครงทุกป้ายนะคะอยู่ใน21ตำแหน่งนะคะ19จังหวัดสำคัญของไทยค่ะซึ่ง2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะก็เราเชื่อมั่นว่าผู้ที่ลงโฆษณาเนี่ยสามารถจะ reach eyeball หรือผู้ชมได้ไม่แพ้ช่องทีวีในช่วงพรามไทม์นะคะอย่าง21LED ในต่างจังหวัดของเราเนี่ยสามารถ reach ได้ถึง 4.5 ล้านคนต่อวันเทียบเท่ากับ1สปอตของรายการพรามไทม์ของช่องทีวีที่เป็นอันดับ1อันดับ2เลยค่ะอีกหน่อยก็คือบรรดาลูกค้าที่ต้องการจะซื้อสื่อเขาอาจจะเปลี่ยนคือตอนนี้เริ่มโยกไปแล้วหรือยังคะเห็นชัดเจนเห็นภาพเราเห็นภาพการชิฟต์ของเงินนะคะ market share ของ outdoor เนี่ยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 4-5% ตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่เราเห็นคือตัวเลขไป 5.7% ค่ะนะคะนั่นคือเหตุผลที่อุตสาหกรรมติดลบเมื่อปีที่แล้วแต่สื่อนอกบ้านเติบโตแล้วปีนี้ก็เช่นกันนะคะ5เดือนแรกเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยยังคงติดลบอยู่แต่ติดลบน้อยลงจากค่าสะสมมกราถึงเมษาติดลบ 5.8 มาเป็น 5.2% ค่ะนะคะเมื่อมกราถึงพฤษภา5เดือนค่ะแต่ว่าสื่อนอกบ้านยังเติบโตอยู่สื่อออนไลน์ของเราล่ะคะค่ะสื่อออนไลน์เนี่ยจริงๆก็เป็นพันธมิตรของเราที่แน่นแฟนก็คือเป็นบริษัทลูกของ BGI นะคะชื่อ Rabbit ค่ะนะคะซึ่งเขามีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มแล้วก็มีพันธมิตรอย่างเช่น LINE Pay แล้วก็ Curry Express นะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนนะคะในธุรกิจแล้วก็ยังมีฐานผู้ชมผู้ใช้บริการของออนไลน์นะคะก็คือตัวผู้ที่ถือบัตรสมาร์ทการ์ดของ BTS ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพันธมิตรแบรนด์ดังๆอย่างเช่น Eon นะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์ม Insurance Online ซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิด Big Data ค่ะของ Target Group แล้วก็เห็น Behavior ซึ่งสิ่งนี้เป็น Value Added ที่ผู้ซื้อสื่อโฆษณาอยากได้มากค่ะนะคะเขาสามารถที่จะเข้าถึง target group ได้มากขึ้นกว่าเดิมที่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ค่อยมีให้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะผนึกกันในเครือทำ integrated media ร่วมกันค่ะแล้วก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของมาโก้ได้ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเพราะเมื่อกี้ฟังแล้วว่าเม็ดเงินเนี่ยตอนนี้มันแยกมันโยกย้ายมาละมาอยู่ในสื่อส่วนของสื่อนอกบ้านมากขึ้นแต่ว่าบรรดาคู่แข่งนะคะเราจะมีวิธีการจัดการยังไงกับการแข่งขันเพราะเชื่อว่าการแข่งขันมันต้องมีความสูงขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะค่ะค่ะก็
เรื่องการแข่งขันก็เป็นธรรมดาของธุรกิจนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเบอร์สองของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เครือข่ายเราวันนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดนะคะในแง่ของครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะคะมาโก้ดั้งเดิมเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยนะคะเรามีเน็ตเวิร์คครอบคลุมแค่ประมาณ14จังหวัดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะโฟกัสอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะคะพอเรามีมัลติไซน์เนี่ยครอบคลุม70จังหวัดต่อมาเราได้โคแมสมีอีก26จังหวัดนะพื้นที่มีซ้ำกันบ้างในบางจังหวัดนะคะแต่ทำให้พื้นที่ครอบคลุมเราวันนี้71จังหวัดนะคะก็เรียกว่าเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะก็เรามั่นใจค่ะว่าด้วยเครือข่ายที่ลิชผู้ชมได้ทั่วถึงขนาดนี้เนี่ยก็แข่งขันได้แล้วก็เราเน้นไปที่คุณภาพนะคะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการแข่งขันกับใครนะคะแต่เราโฟกัสไปที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ราคาสมเหตุผลค่ะค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของปีนี้กันบ้างเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเราเทคโอเวอร์ไปแล้ว2บริษัทด้วยกันปีนี้จะมีแผนอะไรยังไงต่อคะ จะมีเทคอีกไหมคะ ก็เผอิญเราก็รุกค่อนข้างหนักค่ะปีนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเรามีอินเวนทอรี่ที่พร้อมที่จะพัฒนาต่อคล้ายๆถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็เปรียบเสมือนว่าเรามีแลนด์แบงค์ที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รุกมากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะคะเราจะรอดูสถานการณ์แต่ว่าการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะแต่ในเรื่องของการ M&A เนี่ยเราอาจจะชะลอตัวนิดนึงแล้วก็สร้างเครือข่ายดิจิตอลบน inventory static ที่มีอยู่นะคะเพื่อสร้างมูลค่าการเติบโตซึ่งเราเชื่อมั่นว่าตรงจุดนี้เนี่ยปีนี้เราจะโตไม่น้อยกว่า 30% ค่ะนะคะแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะอยู่ในระดับเดียวกัน 25-30% ค่ะนะคะส่วนเราภายใน3ปีนี้เราเชื่อว่าเราจะเติบโตได้2เท่าจากฐานเดิมนะคะในปีที่แล้วแล้วก็ภายใน5ปีเนี่ยเรายังเชื่อว่าโกรทของธุรกิจเราเนี่ยจะยังอยู่ในหลักดับเบิลดิจิตอยู่ราวสักปีที่4ที่5เนี่ยน่าจะไปถึง 15% ได้นะคะลงทุนเยอะอย่างนี้เรามีปันผลมีนโยบายยังไงกันบ้างคะอ๋อค่ะปันผลนี่ก็คือต้องดูเป็นระยะนะคะแต่ว่าธุรกิจเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากไม่ได้เป็นเฮฟวี่อินเทนซีฟของการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคืนทุนเร็วแล้วก็สร้างกระแสเงินสดได้เร็วนะคะด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายอยู่ในระดับ 8-90% ของผลกำไรนะคะแต่ในอดีตอาจจะลงทุนไม่มากปีนี้ลงทุนมากก็จริงแต่ว่าเราได้เม็ดเงินใหม่จากผู้ลงทุนจากต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วที่เรียกว่าสนับสนุนเราเพราะว่าเห็นวิสัยทัศน์เราไปถูกทางก็ใส่เงินเข้ามาเป็น PP 400ล้านนะคะแล้วก็เงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยเราฟันดิ้งการลงทุนไปประมาณ800ล้านค่ะนะคะเดิมเราไม่มีหนี้เลยนะคะเราอาจจะมีหนี้บ้างนะคะ leverage บ้างเพราะว่านักลงทุนหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะต้องใช้ debt บ้างนะก็อาจจะมีหนี้บ้างอาจจะ 3-400 ล้านเท่านั้นก็เชื่อว่ายังน่าจะสามารถจะสร้างผลกำไรแล้วก็รักษาระดับอัตราส่วนการปันผลได้ไม่น้อยไปกว่าเดิมมากนะค่ะทีนี้มาดูอุปสรรคกันบ้างในการดำเนินธุรกิจเพราะว่าฟังดูแล้วโอ้ดูมันสวยหรูมากเลย เราตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีการวางแผนอะไรคือมันมีอุปสรรคอะไรที่รออยู่ข้างหน้าแล้วเรามีการวางแผนรองรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็ทำธุรกิจก็ต้องมีโอกาสและมีความเสี่ยงและมีอุปสรรคแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสื่อนอกบ้านเนี่ยก็มีทุกผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะนะแต่วันนี้อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากะนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มแข่งกันที่ดิจิตอลด้วยะนะคะแล้วก็แข่งกันที่เครือข่ายโอกาสในการลิชไอบอลนะคะเราเชื่อมั่นว่ารายเล็กรายน้อยเนี่ยก็จะกินแชร์ได้จำกัดะนะคะแล้วอาจจะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องมีความต่อเนื่องของเม็ดเงินโฆษณาสำหรับธุรกิจที่เป็น LED ที่ลงทุนเยอะค่ะนะคะดิจิตอลแล้วก็เรามั่นใจว่าด้วยความแข็งแรงของโครงข่ายเราทั่วประเทศนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยซินเนอร์จี้ที่มีกับออนไลน์ทำอินเตอร์แอคทีฟได้นะคะ
select target group ได้สามารถ connect ไปสู่ engagement activity ของแคมเปญลูกค้าได้หรือว่าพาไปสู่กระบวนการ e-commerce ปิดการขายได้เรามั่นใจว่าด้วยเครือข่ายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็คุณภาพของเครือข่ายที่เรามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้มา28ปีเราสามารถ select location ได้เหมาะสมตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแข่งขันเราไม่ได้เป็นกังวลมากค่ะเราจะทำสินค้าที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะค่ะอันนี้ในเรื่องของตัวป้ายโฆษณาต่างๆคือเข้าใจว่าเราจะต้องมีแอเรียที่จะไปปักป้ายที่จะต้องมีป้ายด้วยขึ้นป้ายตอนนี้ต้องมีการซื้อเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อเราคงขยายแบบออร์แกนิกโกรทนะคะเพราะว่าพันธมิตรที่เข้ามาร่วมกับเราก็มีความชำนาญในการหาพื้นที่แล้วก็มีคอนเน็กชันทั่วประเทศสิ่งที่เราซื้อธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแค่แอสเซทแต่เราซื้ออินเทลเล็กชวลที่ติดมาด้วยคือคอร์เปอเรทคอมพีเทนซีแล้วก็ขีดความสามารถของคนในองค์กรนะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจอะค่ะแล้วก็เน็ตเวิร์กที่เรามีเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนจากสแตติกเป็นดิจิตอลได้แล้วอย่างมัลติไซน์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเน้นที่ป้ายเล็กขนาดเล็กๆค่ะและมีจำนวนมากๆแล้วก็ลูกค้าใช้งบโฆษณาไม่มากค่ะทีนี้เรามองว่าทิศทางต่อไปเนี่ยเราจะทำต่อขยายป้ายเล็กๆเนี่ยค่ะให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้าง impact ค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะดังนั้นก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงของการพัฒนาจากเครือข่ายที่มีอยู่ให้ทำเงินได้มากขึ้นค่ะโอเคทีนี้สุดท้ายอยากจะให้ฝากไปถึงบรรดาว่าที่ผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนอยากให้ความเชื่อมั่นนิดนึงค่ะกับทางด้านของตัวมาโก้เนี่ยค่ะค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเราทำธุรกิจนี้มา28ปีแล้วแล้วอนาคตธุรกิจเนี่ยของสื่อนอกบ้านประเภทเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยั่งยืนมีภูมิต้านทานทางการเงินที่ดีนะคะสามารถผ่านอุปสรรคเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจมาได้ยาวนานแล้วก็ในอนาคตเราก็ยังมั่นใจว่าไม่ว่าจะเทคโนโลยีเปลี่ยนหรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นไปในทางที่เกื้อหนุนต่อธุรกิจเรานะคะภูมิต้านทานโครงสร้างทางการเงินสุขภาพการเงินที่ดีของเราที่เป็นธุรกิจที่ไฮมาร์จิ้นพอสมควรนะคะ Net Profit Margin ต่อปีเรา 20% เพราะนั้นนักลงทุนจะมีเซฟตี้มาร์จิ้นเยอะกว่าธุรกิจที่กำไร 5% 1% ถูกต้องไหมคะในสภาวะเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดทุกไซเคิลของเศรษฐกิจค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นผู้ถือหุ้นมั่นใจนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในเรื่องของการเติบโตเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในเรื่องของคู่แข่งต่างๆยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงใหญ่นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวมาโก้เองเนี่ยคือมีผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านครอบคลุมอยู่แล้วนะคะรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุภรานันท์ตันวิรัตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมาโก้นะคะหรือว่ามาสเตอร์แอดจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นี่ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล่าสุดตอนนี้ 1,565.18 จุดนะคะบวกไป 1.37 จุดหรือว่า 0.09% เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะตอนนี้เห็นคำถามเข้ามาเรื่อยๆกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้ตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะวันนี้เป็นทางด้านพี่จุ๋งค่ะคุณเทรวุฒิกานิภากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
สนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมาคุณผู้ชมเรามาลุยในส่วนของตลาดหุ้นกันต่อนะคะเห็นคุณผู้ชมบอกว่าเปิดมาในบวกไป3จุดแต่ตอนนี้บวกไปแค่บาทเอ้ย 1.69 จุดเท่านั้นเองนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วมาคุยกับนักวิเคราะห์กันกับพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยพี่จุงพร้อมแล้วนะคะครับค่ะพี่จุงวันนี้ยังไงต่อเนี่ยคือปอมเมื่อวานปอมเพิ่งคุยกับนักวิเคราะห์อีกท่านบอกว่า คือมันไซด์เวย์แล้วแกว่งอยู่ในกรอบมากๆเห็นมาอย่างเงี้ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเปิดมาวันที่2เป็นเดือนแล้วก็ได้นะเออเป็นเดือนแล้วก็ได้ใช่เข้ามาสัปดาห์ที่ไม่ใช่วันที่2มันก็เหมือนเดิมอ่ะพี่จุงใช่ยังไงเนี่ยวันนี้จะไงต่อคะคือมันเป็นธรรมชาติของตลาดที่เรารู้ว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่อย่างเมื่อสัปดาห์นี้คือประชุม FOMC ใช่ไหมเรารู้แล้วอีเวนต์ใหญ่คืออะไรก็คือการที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยมันเดากันตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่าโพลต่างๆเนี่ยมันมา 80-90% ตอนนี้จะ100ละทุกคนก็แอคชั่นล่วงหน้าคือการขายหุ้นออกมาก่อนแต่ว่ายังไม่รีบซื้อไงกะว่าจะไปแอคชั่นวันที่มันเกิดอีเวนต์ก็คือวันเราจะรู้เช้าวันพฤหัสสมมุติถ้าเขาจะรอดูว่าเฟดพูดอะไรถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยก็ตามคาดถ้าไม่มีอะไรหุ้นน่าจะขึ้นแต่ถ้าพูดในเชิงว่าเฮ้ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยวเดือนกันยาขึ้นอีกครั้งนึงเดือนธันวาขึ้นอีกครั้งนึงอีก2ครั้งตลาดยังคาดว่าครั้งเดียวอยู่ถ้าเกิดขึ้นมาอีก2ครั้งก็อาจจะมีแพนิคนิดๆถ้าพูดถึงเรื่องของการปรับลดงบดุลของเฟดที่เฟดปั๊มเงินก็ไป 4.5 ล้านล้านเนี่ยเขาเดี๋ยวจะเริ่มดูดเงินกลับละอันนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ตลาดอาจจะมีการปรับฐานลงได้อีกนะเพราะฉะนั้นคนเลยก็เลยรอว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าหลังจากขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขาจะพูดอะไรเพิ่มหรือเปล่าแอคชั่นก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็นิ่งๆไว้ก่อนขายไปแล้วก่อนแล้วก็รอซื้อถ้าเกิดเขาไม่พูดอะไรเลยสิ่งที่พี่พูดตลาดก็อาจจะเด้งแรงเลยเพราะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยวันสองวันเนี้ยก็ยังเป็นภาพเดิมคือแกว่งสัก1560จนถึง1570นะทีนี้เราอาจจะต้องมาโฟกัสเป็นรายตัววันนี้โฟกัสเป็นตัวไหนล่ะคะจริงๆอามาโก้ก่อนมั้ยเห็นเมื่อกี้เข้ารายการมาโก้ของมาโก้ก็ได้ในเชิงว่าพี่จูเมื่อกี้ตอนก่อนจะเปิดรายการนะเมื่อวานเนี่ยปิดบาท39ผมก็ยังนั่งมองว่าจะเข้าเอ้ยแต่ว่าตอนนี้บาท41แล้วเนี่ยคือถ้าเทียบกันเราเทียบมาโก้จริงๆมาโก้ต้องเทียบไปกี่ตัวก็คือ VTI ที่เป็นแม่เรียกว่าแม่ก็ได้แล้วเนาะเป็นแม่เลยล่ะค่ะแม่ได้แล้วก็แพลน Bนะคือมาโก้เนี่ยจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นแน่ๆแหละในเชิงคือคำธุรกิจมีเดียเหมือนกันมีป้ายโฆษณาคล้ายๆกันนะมาโก้เนี่ย PE ถูกกว่าคนอื่นนะเทรดปีเนี้ยมาสัก27เจ้าขณะที่ VGI เทรดอยู่44เท่าแพน B เทรดที่50เท่านั่นคือจุดแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือมาโก้เทรดแวลชั่นที่ต่ำกว่าคนอื่นนะโอเคแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างแข็งแรงในมีเดียที่ตัวเองมีนะคือการที่ VGI ได้มาโก้มาเนี่ยเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ VGI ไม่แข็งแรงเท่าแพน B นะแน่นอน VGI มีสิ่งที่มีแล้วแพน B ไม่มีแน่นอนคือเรื่องของรถไฟฟ้าถูกไหมฮะแต่การทำสแตติกหรือดิจิตอลบอร์ดเนี่ยแพน B เนี่ยเป็นลีดเดอร์ในตลาดนั้นเพราะนั้นมาโก้ก็เป็นตัวเสริมให้วิจัยแข็งแกร่งขึ้นมาค่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้แต่จริงๆถ้าดูในvaluationอาจจะเห็นว่ามาโก้ถูกถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามองรายละเอียดลงไปเช่น ROE เนี่ยเห็นว่ามาโก้เป็นตัวที่ ROE ต่ำกว่าคนอื่นแค่9%กว่าค่ะที่วิจัยเนี่ยแม่คือ 40% แพนบีคือ 12เพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นซัมติงที่บอกว่าทำไมvaluationของมาโก้อาจจะต่ำกว่าคนอื่นด้วยของ ROE ที่ต่ำกว่าโดยธรรมชาตินะฮะแต่ทั้งนั้นจริงๆเวลาเรามองว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่เขากำลังการเติบโตไหมนอกจากvaluationด้วยที่ถูกใช่ไหมถูกนี่คือจุดซื้อที่ดีนะแต่จุดที่จะทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มีการโกรทขึ้นของ earning ซึ่งปีนี้ต้องยอมรับก่อนเพราะว่าการใช้เงินเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยมันแผ่วมาก
แผ่วตั้งแต่ทีวีเรื่อยลงมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้คุยกับผู้บริหารมาโก้เขาบอกว่าคือตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเขาชิฟต์จากทีวีอะค่ะมาลงสื่อนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นใช่ก็คือก็มีการบางส่วนชิปมาก็คือเพราะว่าจริงๆอย่างถ้าเราบอกว่าบนสถานี VTI เนี่ยเป็นแน่ครับบนสถานีรถไฟฟ้ามันเต็มหมดมาโก้เนี่ยรับโฆษณาอันเดอร์สถานีใต้สถานีลงไปเห็นไหมมันก็มีรูมที่จะบันเดิลได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคนใส่ไปในสถานีไม่ได้ละเต็มละหรือใส่ในทีวีรู้สึกว่าไม่เอฟเฟกตีฟหรือต้องการใช้เฉพาะกลุ่มเนี่ยมันก็เลยมาลงมาที่มาโก้ได้ก็เลยมีปีกรอสขึ้นมาแล้วจริงๆทีวีตอนเนี้ยมีประเด็นว่าในช่วงปลายปีเดี๋ยวอาจจะต้องมีการช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพในหลวงร.9เราเนี่ยทีวีก็อาจจะต้องร่วมโครงการกับเขาด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเดียเนี่ยอาจจะดูไม่ตื่นเต้นในช่วงนี้แต่ว่าสแตติกเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นดิจิตอลก็ต้องปิดเหมือนกันนะต้องร่วมทำงานด้วยเหมือนกันก็เชิงวาระชั้นแล้วก็ดูถูกแหละครับก็มีโอกาสที่ยังมีการเติบโตก็พอไปได้ท่านั้นสมมุติว่าฟังวันนี้เมื่อกี้ผู้บริหารมาให้ความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็พี่จุงก็มีการพูดถึงตัวมาโก้ด้วยถ้าอยากจะรับมองในแง่เทคนิคคือปอมเนี่ยปอมอยากจะเล่าให้ฟังนี่ปอมเคยไปรับตอนประมาณสัก 1.3 ต้นๆแล้วก็ขายไปแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ฟังแล้วก็จริงๆก็รู้สึกมั่นใจนะมั่นใจขึ้นมาตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่มันเหมือนมันรอไปด้วยนะก็คือถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยจริงๆวัน2วันเนี้ยถ้ายืนสักบาท38 39ได้จริงๆแน่นๆนะแล้วจริงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ต่ำกว่าบาท40เลยนี่เฟิร์มมากว่ามีค่ะจะเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะจะมีเป้าด้านบนประมาณบาท48ถึงบาท50โอ้โอเคคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคือขึ้นรอบนี้อาจจะไซด์เวย์อีกทีนึงพอขึ้นไปแตะ150บาท50แล้วเนี่ยก็จะไซด์เวย์อีกสักทีนึงค่ะเพราะอย่างที่บอกอุตสาหกรรมมันยังไม่ได้แบบคึกคักรุนแรงมากค่อยๆไปใช่แต่ดูดาวไซด์ก็ลิมิตคือบาท38บาท39เนี่ยน่าจะยืนได้ก็ถ้าใครอยากจะรับที่เท่าไหร่ดีคะก็จริงๆบาท40ก็น่าจะเบ็ดก่อนโอเคแล้วก็บาท38ก็เป็นอีกไม้หนึ่งที่น่าจะรับได้โอเคลองแบ่งเป็น2ไม้ดูนะคะเป็นตัวนึงที่วันนี้ส่วนคุณแนะนำค่ะวันนี้อยากเลือกตัวECL ECL เห็นก่อนหน้านี้ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้เริ่มมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิเศษเขาเยอะขึ้นมากเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกถามว่าไอ้คนที่ทำอะไรนะคนนี้เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อรถยนต์มือสองแล้วก็บิ๊กไบค์เบอร์หนึ่งของประเทศนะคือบิ๊กไบค์มือสองเนี่ยเขาปล่อยเยอะสุดของประเทศเลยแล้วก็รถเพื่อการพาณิชย์คือพอสินเชื่ออาจจะยังไม่ใหญ่มากปีที่แล้วเนี่ยปี60เนี่ยปี59เนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อรถใหม่เนี่ย1,480 กว่าล้านนะเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 62% เลยแล้วก็พอสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยของปี59เนี่ยจบที่ 2,900 กว่าล้านเนี่ยเติบโตขึ้น 55% แต่ปีนี้ปี60เนี่ยเขาจะปล่อยสินเชื่อใหม่อีก 2,400 ล้านคือเติบโตขึ้นอีก 60% อีกแล้วก็พอร์ตก้าวจะไปที่ 4,500 ล้านคือ aggressive มากในการโต 50% แล้วเขามีเป้าระยะ2ปีข้างหน้าต้องการให้ถึง 10,000 ล้านจากที่บอกตอนนี้ 2,900 เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังมีการเร่งการเติบโตขึ้นมานะตัวหลักๆอันนี้บอกคือตลาดบิ๊กไบค์เนี่ยมีการเติบโตแล้วก็รถยนต์มือสองก็มีการเติบโตขึ้นนะเพราะว่ารถยนต์มือหนึ่งค่อนข้างที่จะซึมๆหน่อยยอดขายไม่ได้ไปมากแต่รถซึมสองกับคึกคักขึ้นเพราะว่าแวลูของรถราคารถเนี่ยมันค่อนข้างดีนะฮะแล้วตัวนี้ข้อพิเศษหลังจากนี้ก่อนนี้ว่ามีใครสนใจก็เพิ่งมันมีการตื่นเต้นก็เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นที่เป็นStrategic Partnerจากญี่ปุ่นเข้ามาคือ Premium Financial Service เนี่ยถามว่าคนนี้คือใครเนี่ยคนนี้คือเป็นคนปล่อย Leasing เบอร์2ใหญ่สุดในญี่ปุ่นค่ะนะแล้วก็เป็นเบอร์1ในแง่ของการให้บริการหลังการขายของการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ค่ะถามว่าไอ้บริการหลังการขายมันคืออะไรนะในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเคยไปกันก็คือจะมีชอบมีการใบรับประกันเซอร์ทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างเราไปซื้อมันจะมีใบเซอร์เนี่ยรถของมือสองเขาอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันรถยนต์ของเขาที่ขายมือสองเนี่ยมันจะมีการออกใบรับประกันหรือใบเซอร์วิเคราะห์ว่ารถเนี่ยคุณภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างพอมีปัญหาแล้วก็รับประกันให้1-2ปีคือถ้ามีปัญหาเสียเนี่ยเอามาซ่อมฟรีนะซึ่งเขาบอกว่าโมเดลเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดในเมืองไทยมาทั่วเนี่ยเราไปซื้อรถมือสองเราก็ต้องกังวลรถถูกย้อมแมวชนหนักมาถูกไหมต้องชวนเพื่อนที่เป็นช่างเองช่วยไปฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ฉันหน่อยสิถูกไหมมันไม่มีใครรู้เดี๋ยวเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยระบบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะตลาดรถมือสองเราใหญ่กว่าตลาดรถมือหนึ่งเยอะนะแล้วเขาคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นคืออะไรต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างช็อปที่เรียกว่าเป็นควิกช็อปก็คือรับซ่อมรถรับประกันรถซึ่งเขาใช้แบรนด์ว่าฟิกแมนก็คือต่อไป ECL เนี่ยจะเปิดช็อป
ตามเขาเรียกศูนย์รถต่างๆอ่ะที่เราเห็นตามพื้นที่เต็นท์ใหญ่ๆที่อยู่รอบเมืองหลายจะมีศูนย์รับซ่อมแล้วก็ศูนย์รับประกันก็คือคนที่จะรถมือสองมาขายเนี่ยเอามาเข้าศูนย์แล้วทางนี้จะออกไซเซอร์ให้แล้วคุณก็ไปขายรถราคาก็จะมีพรีเมียมถูกป่ะเพราะไม่ต้องมาเดาแล้วว่ารถมันมีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วทางฟิกแม่งก็จะได้ค่าวารันตีค่าประกันเหมือนเราซื้อ Apple Care มือถือละงั้นนะใช่ไหมประมาณอารมณ์นะซึ่งเขาบอกว่านี่คือส่วนที่จะเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อละซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันมีการเติบโตค่อนข้างเยอะนะก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวเนี้ยก็จะทำให้มีการเติบโตในขั้นระยะสั้นแน่นอนได้จากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตปัจจุบันเนี่ยเทรดปีประมาณแค่20เท่าถ้าเกิดฟอร์เวิร์ดไปนะเทียบกับพวกสวัสดิ์เมืองไทยลิซิ่งเนี่ยนั้นเทรดไป30เท่ากว่านะก็ดูแล้วมีแวลูเอชั่นที่อาจน่าสนใจนะคอนเซนซัสตอนนี้ให้เป้าอยู่มาสักประมาณ60กว่านะครับตอนนี้3บาท18เพราะฉะนั้นวันนี้รับเทคนิคก็รับได้นะประมาณแนวรับจริงๆก็คือเส้นค่าเฉลี่ยระยะ10วันเนี่ยมาสัก3บาท12 14ค่ะนะครับกรอบด้านบนคือ3บาท28ก่อนเป็นกรอบแรกโอเคนะครับได้เลยทีนี้มาคำถามวันนี้คำถามเยอะมากเลยค่ะพี่จุ้งท่านแรกตอบทันไหมไม่รู้นะนั่นแหละสิพยายามเร่งนะคุณผู้ชม Wise ค่ะ Wise Logistics ต้นทุน4บาท38ค่ะตอนนี้4บาท28 4บาท38นะบวกไปอีกตังค์ก็ช่วงระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปรับฐานบ้างนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดยังยืน4บาท20ได้ก็มีลุ้นจุดกับตัวตรงนั้นนะต้องยืนแต่ทำกันต้องอยู่ให้ได้นะซึ่งดูแล้วไม่น่าจะยังหลุดไม่น่าจะหลุดนะเพราะว่าเส้นเนี้ยไม่เคยหลุดมานานละค่ะก็กลับตัวด้านบนคือ3บาท4บาท60เลยกรอบด้านบนที่มองถ้าดีกลับนะก็แต่ถ้าหลุดก็คือต้องมองว่าอาจจะหล่นไปแถว3 4บาทคือ3บาท4บาท20 4บาท20ก่อนใช่โอเคถ้าหลุดก็อาจจะต้องมองที่4บาทละแล้วตัดสินใจเองนะจะออกไม่ออกใช่ทุนเท่าไหร่นะเมื่อกี้438 4.38เด้งกลับก็ยังไม่ถึงขอบเท่าไหร่แต่ก็มีระหว่างทางที่4บาท10แหละแต่ผมคิดว่าถ้ามันหลุดไอ้4บาท20มันมีแนวโน้มไหลไป4บาทค่ะรอดูจับตาไว้ให้ดีด้วยนะคะก็อาจจะสต็อปลอสไปก็ได้ครับค่ะสหการประมูลออกนะค่ะออกค่ะคือปอมมาจอดคำถามไม่ทันมันส่งทาง SMS ไงก็คาดว่าเอาเป็นว่าถ้ายังไม่มีรับได้ไหมอีก2อันนะถ้ายังไม่มีกับถ้ามีแล้วถ้ามีแล้วน่าจะ10บาทกว่านะก่อนรอบที่แล้วคึกคักกันโอ้โหลุ้นเยอะๆก็ตอนนี้หลังจากที่เข้าสู่เฟสปรับฐานไปแล้วเนี่ยผมว่าราคาพักตัวสักพักหนึ่งแล้วมีสัญญาณดีแล้วตอนนี้ก็คงประคองตัวประมาณ7บาท65 7บาท70เนี่ยประคองไปสักระยะนึงแล้วถ้าเกิดทะลุ7บาท80ได้ก็มีลุ้นกลับไป8บาท30นะก็โอเคนะถ้าติดอยู่ไม่จำเป็นต้องขายละผมคิดว่ามันน่าจะเลี้ยงตัวรอขึ้นได้อยู่ค่ะก็สมมุติถ้าเกิดเขาติดอยู่ประมาณ8บาทนิดๆเรามอง8บาท80ถ้าดีกับก็8บาท30แล้วก็8บาท80โอเคต่อมาค่ะ CK ชอการช่างยังไม่มีค่ะตอนนี้27บาท50วันนี้เนี่ยก็ต้องดูครม.นะว่าจะพูดเรื่องอะไรก็อาจจะมีพูดถึงรถไฟความเร็วสูงไฟรังคู่ที่อาจจะเข้ามาคุยเพิ่มขึ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งเพราะว่างานภาครัฐไม่ค่อยออกก็เห็นมีอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่เรื่องรถไฟฟ้าสีเหลืองสีชมพูที่มาอยู่อินฟากองทุนมาแค่นี้อินฟาสตรัคเจอร์ฟันของเราแต่ดูดีนะคือแต่จะต้องขอให้ยืนสัก27.75ผมว่าจะดูมีสัญญาณว่ามันเบรกเอาออกไปได้แล้วก็ถ้าอยู่27.75ได้เนี่ยก็มอง28.50 29.50เลยโอเคถ้ามีอยู่ถือถ้ายังไม่มีตรงนี้ถ้าไม่มีดักซื้อสัก27.50หรือ27.01โอเคก็ใกล้ๆแล้วก็ลุ้นให้เบรก27.75ขึ้นไปค่ะโอเค27.01 27.50รับได้ครับจดเองเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมถามซ้ำไง จะได้แบบไม่ต้องถามพี่จุงใหม่อ่ะราชRATCH ผลิตไฟฟ้าราชบุรียังไม่มีค่ะตอนนี้50บาท25โอ้โหลงมาทุกวันเลยใช่คือตอนนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นมองตัวยิวเป็นหลักยิวเพย์นะแล้วก็คนไปกังวลเรื่องของตัวกาตาร์ที่จะทำให้การนำเข้าแก๊ส LNG ของประเทศไทยเนี่ยติดขัดหรือเปล่านะก็ราชบุรีเนี่ยใช้แก๊สค่อนข้างเยอะเป็นส่วนใหญ่ก็หลายคนว่าคอร์สมันจะพุ่งขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าลงมาถึง4975น่าสนใจละยิวมันจะเริ่มได้ 4-5% นะค่ะคือลงไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้าง
ชัวร์ในเรื่องการทำงานโรงไฟฟ้านะฮะเพราะนั้นได้ราคาที่ดีเนี่ยคือจุดที่ดีที่สุดของการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าค่ะคือเพราะเราไม่ต้องห่วงเรื่องบิสเนสว่ามันจะวอลเข้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ถ้ามีอะไรที่มากังวลแล้วหุ้นมันลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อค่ะตอนนี้50.25รับ4975 4975รับนะฮะแล้วก็ด้านเนี่ยต้านขึ้นนะฮะ57.5 57.5 โอเคแต่ว่าจะถือยาวๆไปกินปันผลไปก็ไม่ว่าอะไรใช่ต้องเป็นเงินที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้ค่ะนะฮะดีกว่าฝากแบงก์อะไรประมาณนั้นค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์รับได้ไหมคะ CHG ในเชิงพื้นฐานเรายังแนะนำขายนะค่ะในแง่ของเรามองว่าแวลูชั่นเราสูงแต่ว่าแล้วก็กลัวที่ให้ไม่มีเท่าไหร่ในปีนี้แต่เพียงเขาได้ประโยชน์จากเรื่องนึงก็คือเรื่องที่มีการกลับปรับราคาเรื่องของประกันสังคมไอ้ค่าใช้จ่ายเหมาหัวจ่ายของภาครัฐที่จ่ายเรานะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะแต่ว่าราคาหุ้นตอบสนองไปแล้วข่าวนี้ของ BCS นะแล้วก็หลังนี้ก็เริ่มถูกเทโปรฟิตอีกทีนึงก็ระยะสั้นเนี่ยจริงๆทางเทคนิคเหมือนจะเริ่มพยายามกลับตัวนะขอให้ยืนสัก2.40ค่ะนะ2.40เป็นแนวรับแล้วกันถ้ายืนได้เนี่ยก็มีลุ้นถือต่อนะหรือว่าคนที่จะเข้าซื้อก็ถ้าทางเทคนิคตรงนั้น2.40ลุ้นเล่นซื้อรีบาวกลับไป2.54ประมาณนั้นกับ2.58ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย200วันค่ะนะครับรับก็2.40เนาะกันกุลครับกันกุลต้นทุนอยู่ที่4.36ค่ะตอนนี้4.14ก็ช่วงนี้เป็นระยะสั้นที่เขายังถูกกดดันจากการที่ทำบิ๊กหลอดกันไปก่อนหน้านี้นะที่ประมาณสัก4.10 4 บาทกว่าๆราคาหุ้นก็เลยไหลลงมาในราคาเลเวลเดียวกับคนที่ขายพิกลอดนะครับก็แต่ระยะยาวเราคิดว่าตัวนี้ในเชิงพื้นฐานเนี่ยมีการเติบโตชัดเจนคือจากโรงไฟฟ้าลมในปีนี้เข้ามา60เมกปีหน้าอีก110เมกะวัตต์ที่เข้ามาคาดว่ากำไรจะเติบโตจากประมาณสัก700กว่าในปีนี้เป็น 1,700 กว่าในปีหน้านะฮะก็พื้นฐานก็ถือได้สบายใจนะผมคิดว่ารับคนที่ไม่มีเนี่ย4.10น่าซื้อตามเขาเลยตามใหญ่ไปที่เขาขายกันนะส่วนคนที่ติดอยู่ก็ผมว่า4.10อาจจะซื้อเข้าอีกสักไม้หนึ่งนะแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยไตรมาส2งบน่าจะดีก็ยังพอที่จะถือได้แล้วก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงแล้วก็ไปลุ้นอีกอันหนึ่งก็คืองานเรื่องของประมูลสายเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่าเกาะปูอะไรพวกเนี้ยมีประมูลกับเขาด้วยถ้าชนะขึ้นมาก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เป็นอัพไซด์พิเศษให้กับหุ้นตัวนี้ค่ะก็ถ้าติดอยู่ซื้อเพิ่มที่4.10ใครยังไม่มีก็ซื้อที่4.10แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านแรกเนี่ยก็คือ4.24แล้วก็ถัดไปคือ4.36โอเคนะครับต่อมาคอม7คอม7ค่ะต้นทุน12 บาทค่ะตอนนี้11.50มันก็อย่างเงี้ยมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นมา12 บาทแล้วมันก็ลงคือต้องยอมรับก่อนว่าจุดที่ดีกำไรของเขาส่วนใหญ่ของคอมเซเว่นเนี่ยคือ Q4 ต่อ Q1 จะ iPhone ปลดiPhone ปลดตัวจะเป็นช่วงที่กำไรเยอะที่สุดเพราะว่าขายของที่แพงที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงปกติ normal ปกติยอดขายมันก็จะชะลอลงก็ต้องไปลุ้นเอาเรื่องของโปรดักต์อื่นๆเข้ามาขายนะฮะก็ตามซีซั่นแล้วตอนเนี้ยถ้าเราไปดูเรื่องของกำลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงมากนักหลายคนก็เลยมองว่ายังไม่ใช่ไทมิ่งของเขาแต่อาจจะต้องรอช่วงเข้า Q3 ราคาหุ้นอาจจะคึกคักขึ้นและสั้นก็เลยไซด์เวย์ฮะอาจจะหย่อนลงมาที่มาสัก11.20 บาทประมาณนั้นนะที่เป็นแนวหลักนะแต่ว่าตรงถ้าต่ำกว่า11.20 บาทก็ดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ไม่ควรจะต่ำกว่านั้นคือมีจุดให้ตัดสินใจคือที่11.20 บาทหรือจะซื้อเพิ่มตรงนี้ก็ได้หรือใครยังไม่มีซื้อตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าหลุดก็ต้องพิจารณาว่าต้องตอบหลอดละค่ะใช่เพราะว่ากรอบล่างเนี่ยก็มองแต่10 บาทจนถึง9.50 บาทแนวต้านให้เท่าไหร่คะ12 บาทแนวต้านคือ11 บาท12 บาทครับผมคุณผู้ชมต้นทุนตรงนี้เลยลองลงมาแล้วลองถัวดูนะคะเผื่อตอนที่มันขึ้นไป12 บาทแบบมีวินัยหน่อยนะคือถ้ามันหลุดก็ต้องยอมต้องลองจำนนอ่ะTWPC ไทยวาตัวเนี้ยพี่เคยแนะนำเนาะยังไม่มีค่ะยังสนใจอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ลองงบไตรมาส2ดีกว่านะงบไตรมาส2เป็นช่วงเขาปิดโรงงานต้องมาดูใหญ่ประจำปี2เดือนเออร์เน็งอาจจะแผ่วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กดดันก็คือตัวค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะฮะกระทบมาร์จิ้นบ้างแหละพอคอนเวิร์ตมาเป็นบาทแล้วมันหายนะราคาหุ้นก็เลยอาจจะยังไม่สะท้อนเท่าไหร่ยังไม่รีบให้รีบต้องเข้าซื้อผมคิดว่าซื้อสัก9.50 บาท 9.40 บาทน่าสนใจนะฮะแล้วรอจุดนั้น
โอเคแนวต้านเท่าไหร่คะ10บาทแนวต้าน9.70 บาทโอเคนะฮะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดมีอะไรประเด็นเช่นก็คือการสต็อปลอสเนี่ยคือต้องถ้ามีประเด็นต่ำกว่า9 บาทนะต้องสต็อปลอสนะก็ต้องรอดูด้วยต้องแปลกว่าทำไมอยู่ดีหลุดออกมาลึกขนาดนั้นโอเคก็รับประมาณ9.40 บาท9.50 บาทแล้วก็ถ้าเกิดหลุด9 บาทลาลีฟเลยใช่สต็อปลอสไปก่อนค่ะท่านต่อมา Mbex ค่ะ Multibex บอกว่าจะรับได้ไหมตอนนี้5.30 บาทตัวนี้ก็คึกคักขึ้นมาแต่ตอนนี้สัญญาณขายออกนะฮะถ้าต่ำกว่า5.30 บาทดูไม่ดีอาจจะลงไป5.10 บาทประมาณนั้นนะฮะก็ต้องจับตาดูนิดหนึ่งแต่ว่าโดยเนเจอร์ของหุ้นขนาดเล็กเนี่ยกราฟมันจะไม่ค่อยนิ่งหรอกค่ะมันมีแรงฟอนโฟเล็กๆหน่อยๆเข้ามาก็จะกระทบได้แต่ว่าให้ดูเผื่อไว้ก็คือ5.30 บาทแล้วก็5.10 บาทนะฮะส่วนขาต้านอยู่ประมาณ5.65 บาทถึง 5.70 บาทโอเคต่อมาทัสโก้ทัสโก้ต้นทุน23.30 บาทค่ะตอนนี้23.30 บาทแต่มาส2อาจจะมีเรื่องของตัวราคาขายที่แย่ลงหน่อยราคาขายยางมะตอยในตลาดโลกนะฮะแต่ว่าจะได้วอลุ่มจากในเมืองไทยเข้ามาเฉยๆส่วนวอลุ่มต่างประเทศอาจจะยังไม่ใช่ฤดูขายเขาจะเริ่มฤดูขาย Q3 ต่อ Q4 ในเมืองนอกก็ราคาน่าจะไซด์เวย์ยังไม่ได้มองว่าจะเป็นขาลงหรือขาขึ้นรุนแรงคือกรอบอยู่22.75จนถึง24.25 บาทค่ะนะฮะ23เนี่ยก็คือตรงคงกลางๆค่ะเป็นได้ลังขึ้นแล้วก็ลงค่ะครับก็ถ้าหลุด23.80 บาทใช่ไหม23.30 บาท23.30 บาทก็ถือได้อยู่นะผมคิดว่าเพราะงบไม่ได้แย่หรือว่าแต่ก็ไม่ได้ดีมากอาจจะดรอปลง Q1Q ค่ะนะเพราะแต่มาที่เราทำไว้ค่อนข้างดีพันล้านตามมานี้อาจจะอยู่มาสัก700 กว่าก็จะยังไม่ใช่ประเด็นซัพพอร์ตแต่ว่าถ้ายืนแถว22 บาท 23 บาท22 บาทปลายๆอย่าง23ได้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการเลี้ยงตัวเพื่อรองบไตรมาส3ค่ะต่อมา CSS ค่ะ CSS ยังไม่มีค่ะอีกท่านหนึ่ง CSS บอกว่าต้นทุนค่ะ CSS นี่แหละ Communication and System Solution CSS นะครับโอเคคือมีทั้งไม่มีแล้วก็มีต้นทุน3.60 บาทช่วงที่ผ่านมามีคึกคักนะกลุ่มที่ทำงานรับจ้างเนี่ยระบบเสาเทเลคอมโครงข่ายสัญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่า Dtac ได้ขึ้น 2,300 มาก็หลายคนว่าเดี๋ยวต้องลงปูพรมเพราะว่าพอไปเช็คกับ Dtac ว่า Dtac ใช้วิธีการไปติดบนเสาเดิมเอาไอ้เสาที่รับสัญญาณนะเทน่า 2,300 เนี่ยไปติดบนเสาเก่าของเขาก็อาจจะให้ต้นทุนมูลค่างานที่จะได้จาก CSS หรือใครที่ทำ ETE พวกเนี้ยไม่ได้เยอะเหมือนที่ทุกคนมองมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นเพิ่มงานให้มานะและสั้นรุ่นหุ้นกลับมายืนเหนือเส้น200วันแล้วล่ะค่าเฉลี่ยก็โดยหลักการเป็นสัญญาณที่ดีว่าพื้นฐานอาจจะเริ่มทยอยฟื้นตัวนะก็แนวรับก็คือไว้ที่3.20 บาทกันละนะด้านบนติด3.30 บาทแล้วก็ถัดไปคือ3.44 บาทค่ะโอเคคุณผู้ชมถามเรื่องสบู่เข้ามาซื้อนะก้อนเดียวก็ซื้อได้ค่ะลองโทรไปคุยดูเออพี่จุ้งยังไม่ได้โฆษณาพี่จุ้งเลยสบู่นี้ดีมากพูดผมใช้เองใช้แล้วเขาเป็นสปอนเซอร์ไงพี่จุ้งแล้วผมก็เลยแบบเอ้ยมันดียังไงเนี่ยฮักเคลโซเป็นทำมาจากโคลนทำมาจากอะไรนะโคลนค่ะโคลน3ชนิดแล้วก็ยังมีน้ำมันไบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บแล้วคือไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นน้ำหอมก็คือเขาไม่ได้ใช้น้ำหอมไม่ได้ใช้สารเคมีแบบพวกพาราเบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณสมบัติคือช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์ดูขุมขนลดสิวอักเสบและเหงื่อคือปอมอ่ะเป็นคนออกกำลังกายไงพี่จุ้งแล้วเหงื่อออกเยอะก็เหงื่อออกเหมาะเลยดีงั้นเนี่ยตัวมันเหม็นไงแล้วปรากฏว่านี่ปอมพูดจริงๆปอมใช้จริงๆนะแล้วปรากฏว่าพอวันที่ใช้อ่ะตัวมันไม่เหม็นอ่ะมันคือพูดจริงๆว่ามันไม่เหม็นจริงๆแบบยังงงตัวเองอยู่เลยอ่ะก็เห็นหลายๆท่านซื้อไปบอกโอเคมากนะคะก็เดี๋ยวสนใจสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวส่งเบอร์ไว้ให้พี่จุ้งด้วยเผื่อให้พี่จุ้งช่วยอุดหนุนเป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาจะได้แบบรู้ว่าเอ้ยมีคนสนใจนะแต่มันใช้ดีจริงๆพี่จุ้งอยากบอกต่อเลยต่อมาแหมขั้นโฆษณาเนาะRS ไทอินเรียกไทอินไทอินใช่มันใช้ดีไงใช้ดีจึงบอกต่อ RS ค่ะต้นทุน9.55 บาทตอนนี้9.65 บาทRS นะครับค่ะก็มีเดียตอนนี้เนี่ยถ้าดูในช่องที่ได้เรตติ้งดีก็จะดีมากอย่างเวิร์กพอยต์นะฮะไอซ์ก็เรตติ้งก็ขยับดีขึ้นนะแต่ว่าตลาดอาจจะไม่ได้โฟกัสมากนะเพราะว่าไอซ์ไปทำเรื่องของตัวเครื่องสำอางเฮลปิดพันเฮลแคร์ต่างๆใช่ไหมก็เลยทำให้ระยะสั้นเนี่ยมันก็งงแต่ว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาคือยอดขายดีนะก็ยอดขายก็ไปเรื่อยๆก็ติดประมาณ9.80 บาท
ต้านนะถ้าเบรกได้เนี่ยน่าสนใจเพราะจะเบรกแนวต้านใหญ่ที่ลากมาแต่ยาวๆเนี่ยไม่ผ่านมานานละถ้าผ่าน9บาท80ได้ก็อาจจะเริ่มมอง10บาท50ค่ะเนี่ยจะถึง9บาท80ละต้องเบรกไปเบรกแล้วยืนได้ด้วยนะไม่ใช่เบรกแล้วก็ลงกลับมาก็ไม่ถือว่าไม่นับต้องไปได้ใช่ส่วนขารับถ้ารับเอาเฟิร์มๆก็9บาท50อืมโอเคเขาต้นทุน9บาท55ไงสบายๆครับก็รอลุ้นลุ้นให้เบรกนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อมีสัญญาณเดาว่าเบรกนะให้เดาให้เดาเพราะวอลุ่มก็เริ่มวอลุ่มดูอินดิเคเตอร์หลายๆตัว MACD เริ่มตัดสโลเริ่มตัดดูดีทุกตัวเลยอ่ะค่ะก็ลุ้นแล้วกันลุ้นเลยจริงๆ follow ได้ follow ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีถ้าเบรกได้ก็ follow ได้9บาท80นะคะใช่ต่อมา JWD ยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาท30ตัวนี้ก็ลงมาอย่างยาวนานนะฮะระยะสั้นถามว่าราคาเริ่มเบสกลับไปได้หรือยังมีสัญญาณเหมือนกันนะครับเพราะราคาหุ้นทำนิวโลแล้วก็ไอซายเริ่มดีดกลับนะฮะก็มีไดเวอร์เจนต์ละบุริดไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นมาก็ผมคิดว่า8บาท30หรือ8บาท20เนี่ยจุดน่าลุ้นนะน่าจะเสี่ยงเสี่ยงซื้อถ้าต่ำกว่า8บาท20ก็โยนออกค่ะในอันนี้นะ okay. ขากลับไปเนี่ยไล่กันตั้งแต่8บาท50 8บาท80นะแล้วก็ท็อปบนสุดคือ9บาท9บาท70โอเคมีเบสได้เหมือนกันลองดูนะต่อมา D-Tag D-Tag รับได้ไหมคะ D-Tag ตอนนี้เนี่ยนะทุกอย่างมันจะไพ่อินในเสียงที่ดีเข้าไปเยอะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าฟรีที่กสทช.ลดให้นะฮะเรื่องคืนที่ได้มาใหม่ได้คืนได้มาใหม่ก็ดูแล้วก็รอย่อดีกว่าะนะฮะตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย52น่าจะเป็นแนวต้านนะฮะรอรับสัก50แล้วกันถ้าจะเล่นนะแล้วก็ถ้าหลุดจาก50ก็อาจจะมี48ค่ะ50นะครับรอจังหวะดีกว่ารอจังหวะซื้อในจังหวะที่ย่อดีกว่าเพราะมันติดขอบด้านบนนิดๆนะฮะมันขึ้นมาเยอะแล้วข่าวดีก็อย่างที่คือมันใช่ว่ามันไม่ขึ้นต่อไม่ได้นะมันก็คงขึ้นต่อได้แต่ผมคิดว่าด้วยโมเมนตัมตอนเนี้ยอาจจะยังอ่ะโอเคล่ำสูง LST อะไรนะครับล่ำสูงค่ะ LST ล่ำสูงนะฮะค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาท85ล่ำสูงตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าราคาปาล์มหรือว่าปาล์มดิบเนี่ยราคาปรับตัวลดลงนะฮะก็เขาคิดว่าจะทำให้เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ผลิตผู้เขาเรียกว่าคัชชิ่งก็คือตัวคนที่บีบน้ำมันออกมาใช้นะก็และตัวล่ำสูงเนี่ยถือหุ้น UFC หลายคนไม่รู้ก็คือน้ำผลไม้ UFC เออไม่รู้จริงๆน้ำผักผลไม้ UFC ก็น้ำมะพร้าว UFC เนี่ยในเมืองนอกดังมากเหรอคะนะฮะก็เป็นตัวนึงที่จริงๆแวร์ชั่นเนี่ยหลังๆคนไปให้ตัวน้ำผลไม้เยอะกว่าเพราะลงต้องยอมรับธุรกิจน้ำมันปลาของเขาเนี่ยหรือน้ำมันขวดที่ขายมันมีขึ้นมีลงโดยตามธรรมชาติซีซั่นของวัตถุดิบแต่ไอ้ทุมะพร้าวเนี่ยมันเป็นกระแสของโลกที่เหอกินน้ำมะพร้าวกันนะแต่ถ้าเราตีเทรนยาวเราเนี่ยยังติดอยู่นะ6บาท80 6บาท90เนี่ยถ้าไม่ผ่านก็คงต้องรอให้มันไหลลงมาที่สัก6บาท70ถ้าไซด์เวย์อย่างนี้ไปแล้ววันหนึ่งที่มันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยจะแรงนะฮะก็คือถ้ารุ้นให้เบรกคือเบรก6บาท90ขึ้นไปเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านอาจจะลงมาสัก6บาท70ให้รับใหม่อีกรอบนึงถ้าทะลุไปก็มอง7บาท30ถ้ายังไม่มีก็รอเท่าไหร่ดีอ่ะ6บาท6บาท70 6บาท70เลยดีกว่าเนาะใช่ทับด้านบนคือ7บาท30แล้วก็ถัดไปก็คงมองที่8บาท50ค่ะโอเคอ่ะท่านต่อมามุ่งพัฒนา MONG เนาะ MONG MONG ค่ะ7บาท15บนกระดานยังไม่มีค่ะเขาขายพีเจนพีเจนนะพีเจนเสียดายเหมือนกันเพิ่งรู้จักเหมือนกันทุนตัวนี้ตอนมันขึ้นมาแล้วเพราะว่าจริงจริงด้วยโปรดักต์พีเจนในเมืองไทยสตองเออผมใช้มาตั้งนานเนี่ยใช่เราก็ใช้นะเวลาเราก็ใช้ไงลูกพี่ก็ใช้พีเจนกับอีกยี่ห้อหนึ่งอะไรเอเวียนใช่ไหมใช่เอเวียนใช่คือแต่ว่าไอ้ยี่ห้อนี้นะผมรู้จักตั้งแต่เด็กๆเลยนะพี่ก็รู้จักตอนมีลูกนี่แหละจริงไม่รู้จักเองภรรยาเป็นคนซื้อนะหน้าที่จ่ายตังค์ก็มันทำดับเบิลท็อปอยู่นะดูจากรูปแล้วเนี่ยคือ PE เข้าใจเคยเข้าไปดูแล้วพอเห็นว่ามันพีเจ้งกันเข้าอยู่พีค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็แต่โอเคทุกอย่างมันมาร์จิ้นมันดีพีมันสูงแต่ว่าแรงสั้นอาจจะให้ตัวมันแอดจัสตัวสัก6บาท80
นะคือตอนนี้ถ้ายืนสัก7.10 บาทได้มันดูดีอยู่มีโอกาสดีดกลับไปสัก7.50 บาทแล้วก็8.50 บาทที่เป็นไฮเก่าเป็นทำเป็นทิปเปอร์ท็อปซะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยลงก่อนเนี่ยมันจะลงมาที่6.80 บาทแล้วก็6.50 บาทเกมนี้ไม่ค่อยได้เปรียบถามผมนะทำไมมันขึ้นมาแรงอย่างนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็นิ่งๆผมเข้าใจว่ามันเป็นการถ้าไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นแบ็กดอร์เข้ามาหรือเปล่าอาจจะต้องไปเช็คทีคืออาจจะเป็นแบ็กดอร์เข้ามาอันนี้ต้องขอถอยไว้ก่อนแล้วกันไม่แน่ใจอาจจะเดาว่าจะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเปลี่ยนตัวบริษัทเข้ามาก็รอจังหวะดีกว่าเกมนี้ผมคิดว่าถ้ายืน7.40 บาทเนี่ยได้เนี่ยถึงจะลุ้นดีกับแต่ถ้าไม่ได้จะลงมา6.80 บาท 6.50 บาทล้อง่างดีกว่าทรงนี้โอเครอรอก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับเขาให้เขาเด่นกันให้เสร็จก่อนครับเพราะมันสองเด้งมาแล้วตึ้งสองทีMGT เมกะเคมยังไม่มีค่ะตอนนี้2.78 บาทตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะเป็นผู้นำเข้าพวกเป็นเทรดดิ้งเฟิร์มนะก็ทำละเอียดไม่ได้เท่าไหร่ก็เพิ่งเข้าไปดูเหมือนกันก็พอหุ้นขึ้นเข้าไปดูเหมือนกันก็ราคาหุ้นขึ้นมาแล้วนะพีเวอร์ชันเปิดไม่ได้ตามจริงมาดูเวอร์ชันเป็นไงแต่ว่าถ้าดูเทคนิคเนี่ย2.73แล้วก็ด้านบนติด2.86ค่ะแล้วก็2.66อีกนั่นเป็นแนวรับลากถัดไปนะก็ต่ำกว่า2.66ก็อาจจะต้องสต็อปลอสค่ะ2.66นี้โอเคECL วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะก็บอกให้รับที่3.12 บาทแนวต้าน3.28 บาทนะคะ3.12 บาทผ่านมาแล้วก็ยังอยู่นะถัดไปคือ3.16 บาทค่ะนะก็ยังรับได้อยู่แบ่งๆลองแบ่งๆเผื่อๆไว้เผื่อแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าตัวหลักๆคือ Q on Q เขาจะงบจะโตค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยกำไรได้มาแต่มา1กำไรประมาณ30 กว่าล้านใช่มั้ยไตรมาส2เนี่ยก็จะกำไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าฐานมันโกรทมากขึ้นสินเชื่อที่มันเติบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทั้งหนักที่มีการเติบโต Q on Q เนี่ยตลาดมักจะเอามาเล่นแล้วก็ทั้งปีเหมือนจะเป็นอย่างนี้ทั้งปีก็คือดี Q on Q ไปทุกๆเรื่อยๆจนถึงไตรมาส4เลยค่ะตัวต่อมา UTP United Paper ยังไม่มีค่ะก็ตัวนี้ก็คึกคักไปล่วงหน้าเลยหวั่นใจ VI อยู่กลุ่มนึงนะก็คือเขาจะมีโรงงานผลิตเกาะกระดาษฟูกถ้านึกไม่ออกคือกระดาษไอ้กล่องน้ำดำไอ้น้ำตาลที่เราใช้เนี่ยนะฮะเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับน่าจะรองจาก SCT นะคือมีมาสัก4 คนในประเทศไทยนะเขาอยู่ในผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งหมดนะฮะจะมีคัพซี่ใหม่เข้ามาอีก1 โรงหลายคนก็เลยมองว่ามันจะไม่มีการเติบโตแต่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าไพอินไอ้โรงไฟฟ้านั่นก็ไอ้โรงงานเข้าไปแล้วนะฮะคือไพอินเข้าไปแล้วก็จะติดแนวต้านสักประมาณ8.15 บาทพื้นฐานก็ให้กัน8 บาทนิดๆนะฮะส่วนขารับเนี่ยมองลึกไว้หน่อยดีกว่า7.80 บาทค่ะโอเคตัวต่อมา TRC ค่ะ TRC รับได้ไหมคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องเข้ามาหลังจากที่เหมือนมันก่อนที่ก่อนใช่ไหมฮะที่มีเหมืองโพแทสอะไรเนี่ยพอเรามาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจเข้าไปลงทุนเขาก็มองว่า GC จะเป็นคนเข้าไปลงทุนนะก็คือเหมืองเนี่ยเป็นเหมืองที่ต้องใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้าน40,000 ถึง 50,000 ล้านนะฮะ TRC เนี่ยจะได้ประโยชน์สองทางคือถือหุ้นบางส่วนแล้วก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะในส่วนของตัวการเตรียมเหมืองการเครื่องจักรอะไรอย่างนี้นะแต่เรื่องของขุดเนี่ยจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งเข้ามารับจ้างขุดนะก็ตลาดไพอินเรื่องนั้นไปก็มีแท่งเขียวขึ้นไปแล้วก็วันนึงไปก็ถูกตีกลับลงมานะและสั้นเนี่ยหลุดเทรนนิดนึงหลุดปลายธงสามเหลี่ยมลงมาที่ราคา30เนี่ยจริงๆดูไม่ดีอาจจะลงไปบาท26เพราะว่าไฮไลท์สำคัญของเหมืองนี้ก็คือต้องได้เงินกู้จากแบงค์วันที่ได้เงินกู้จากแบงค์เนี่ยโปรเจกต์ถึงจะเริ่มเดินหน้านะครับแล้วก็ทางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่จะมาเป็นผู้หุ้นใหญ่เนี่ยต้องมาเข้ามาถือหุ้นมันก็เลยยังทำให้ไม่ชัดเจน 100% เท่าไหร่ในแง่ของเหมืองก็รออีกนิดนึงดีกว่าค่ะต่อมา TVO TVO เอ๊ะเรายังไม่ถาม TVO ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้ 31.75 บาทครับก็เริ่มฟื้นตัวนะก่อนหน้านี้ราคากากถั่วมันลงค่ะนะก็ลูกค้าก็หันไปนำเข้าเองนะครับยูสเปดมันแย่ลงแล้วตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็ประหยัดต้นทุนในการนำเข้าส่วนหนึ่งนะครับก็ไซด์เวย์นะผมคิดว่าติด 32.50 แนวรับประมาณ31
นะครับแล้วก็ไม่น่าจะหลุดต่ำกว่านั้นนะผมคิดว่าเร็วโลสุดก็29-50ตัวเนี้ยพอลงมาถึง29-50เนี่ยยิวมันจะขึ้นประมาณ 5% กว่าละค่ะโอเคขอเป็นตัวสุดท้ายตัวหนึ่ง BIZ ค่ะ BIZ Business Alignment ขอแนวรับค่ะแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้4.50ก็ตัวนี้เนี่ยรับก็คือ4.30ค่ะต้านคือ4.68นะครับประมาณนั้นนะครับได้เลยหมดเวลาแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วเซตอินเด็กซ์ตอนนี้บวกไปแล้ว 3.78 จุดนะคะล่าสุดดัชนีอยู่ที่ 1,567.59 จุดวันนี้ไซด์เวย์นิ่งๆเหมือนเดิมไซด์เวย์นะทูมาทูเนี่ยมีคนที่เมื่อกี้มีคนถามดีแท็กเนี่ยเขามองว่าเขาอาจจะสวิตไปเล่นทูกันเพราะมันแลกการ์ดมากเกี่ยวกับตัวอื่นค่ะก็วันนี้ไซด์เวย์ไซด์เวย์แต่เป็นในเชิงบวกเนาะพี่จุ๋งต้องพยายามถ้าจริงถ้าเทรดแก๊ปแรกน่าจะเล่นยากบางคนก็เริ่มตอนนี้มุ่งหน้าไปดีบิวแล้วนะดีบิวอาจจะแต่ไม่ใช่ดีบิวไม่ใช่เอส50นะเป็นดีบิวในหุ้นตัวหุ้นตัวหุ้นเพราะเอส50อย่างที่รู้มันไซด์เวย์ใช่ไหมมันจะเล่นยากแต่ถ้าเป็นดีบิวตัวหุ้นเนี่ยแทร็กเกอร์ลิงไปเลยอย่างสมมติทูมาเนี่ยบางคนก็อาจจะดีบิวทูตอนนี้ไม่ทันแล้วมั้งหรือ KTB ที่เขาเคลียร์เรื่องเอิร์ธกันได้เนี่ยก็อาจจะเป็น KTBโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่จุ๋งค่ะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่จุ๋งค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เซตก็บวกขึ้นมาอีกนิดนึงนะบวกมา 4.33 จุดนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วกันนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้หุ้นไปหลายตัวเลยทีเดียวนะเดี๋ยวขอดูมาโก้นิดนึงมาโก้นี่ตอนที่เราคุยกันอยู่บาท 41นะแล้วก็เมื่อกี้ไปหายบาท 44ตอนนี้บาท 43ลองตัดสินใจเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วง 9.40 จนถึง 10.40 นะคะปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Huck Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%